ชีวิตเกิดมามีค่าเหมือนกันทุกคนฐานะมั่งมียากจนล้วนแต่เป็นคนเดินทางสบายดีตอนเช้าสบายดีท่านผู้ชมทักทายท่านผู้ชมจากนครมอนทรีออลประเทศแคนาดาวันนี้มันวันอังคารที่9เดือน11ปี2021ตอนนี้อยู่ที่เวลา6โมงท่านผู้ชม6โมงเช้าอากาศวันนี้อยู่ที่สม9องศายินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการจิบกาแฟยามเช้ามีทั้งเราท่านฟังก็หวังว่าท่านผู้ชมทุกท่านอยู่ดีสบายเนาะข้าพเจ้าก็เช่นกันด้วยความยินดีเป็นที่สุดที่ได้มาพบพ่อท่านอีกในตอนเช้าวันนี้ถือว่ายังอยู่ดีไม่แห้งเส้นเคยท่านผู้ชมก็ต้องขอขอบใจท่านผู้ชมทุกท่านที่มานั่งจิบกาแฟยามเช้าเนาะก็มาฟังข้าพเจ้าเราสั้นๆท่านผู้ชมแต่ว่าจุดสำคัญก็คือการอัปเดตคนติดพยาธิโควิดนี่แหละเพราะว่ามันจะอยู่กับเราไปอีกดนก็จะเป็นจะเราได้อัปเดตให้ท่านผู้ชมได้รู้กันเนาะก็นอกจากการอัปเดตจำนวนผู้ติดพยาธิโควิดแล้วข้าพเจ้าจะว่าถึงเรื่องเมื่อวานนี้เนาะวันที่8ผ่านมานี่ก็เป็นมือทำอิฐที่ชายแดนอเมริกาแคนาดาเปิดก็ต้องได้เกาะติดกับสถานการณ์ในไปก่อนเนาะเพราะเราอยากหูมีใจจดจ่ออยากหูว่าการไปมาหาสู่ประเทศแคนาดากับอเมริกาเป็นอะไรและเรื่องสุดท้ายที่ข้าพเจ้าอยากจะลมสุดท่านฟังนั่นก็คือว่าเวลาเราไปเที่ยวต่างประเทศกลับมาเนาะจะเป็นทางยนต์ทางรถไม่อย่างไรแต่เดี๋ยวเราจะต้องแสดงผลของการกวดโควิด19ในทางลบหรือที่ประเดิมว่า PCR test อะไรท่านผู้ชมที่เราได้ยินอยู่เลยถ้าว่าเราบ่มีผลกวดที่เป็นทางลบพันเขาอาจจะเสียเงินถึงใหม่หอด $5,000 ท่านผู้ชมอันนี้ควรเอาใจใส่เป็นพิเศษเนาะเพราะว่าอยู่ๆเขาก็บอกอยากเสีย $5,000 นี่กลับไปเบิ่งรายละเอียดทำกันท่านผู้ชมเช่นเคยท่านผู้ชมกันหน้านี้เป็นข่าวที่เกี่ยวกับการอัปเดตจำนวนผู้ติดพยาธิโควิดนะเขาจะเริ่มต้นจากแขวงเควเบกเขาก่อนเนาะมาหอดปัจจุบันนี้แขวงเควเบกเขามีผู้ติดสะสมทั้งหมด 433,395 คนและติดเพิ่มมาอีก531คนแต่ว่าในจำนวนผู้ติดสะสมทั้งหมดนี่ก็มีผู้เซาไปแล้วท่านผู้ชมอยู่ที่ 313,620 คนปัจจุบันนี้ที่กำลังติดอยู่นั้น 5,253 คนอันนี้ต้องหมอ225คนท่านผู้ชมและในจำนวน225คนนี้ที่นอนอยู่ในห้อง ICU หรือว่าสุขเสริญท่าน48คนเริ่มจะมีพยาธิโควิดนี่มาอยู่ที่แขวงเควเบกเฮาหันมีผู้เสียชีวิตไปทั้งหมด 11,522 คนเราเสียชีวิตใหม่เพิ่มอีก4คนนั่นแม้สภาพโดยรวมอยู่แขวงเควเบกปัจจุบันนี้ครับจะพาท่านไปบนแคนาดาทั่วแคนาดามาหอดปัจจุบันนี้มีผู้ติดสะสมทั้งหมด 1,735,017 คนแต่ว่าในจำนวนนี้ก็เซาไปแล้วท่านผู้ชมติดแล้วก็เซาไปหัน 1,681,698 คนและสำคัญที่สุดก็คือณปัจจุบันนี้ที่กำลังแอคทีฟที่ติดอยู่หันอยู่ทั่วแคนาดาเฮาอยู่ที่ 24,126 คนก็ย้ายอยู่ตามแขวงต่างๆครับสมเริ่มแต่มีพยาธิโควิดนี่มามีผู้เสียชีวิตไปทั้งหมด 29,193 คนก็อยู่ตามแขวงต่างๆคือกันมาเดี๋ยวมาเบิ่งอยู่ทั่วโลกครับผู้ชมทั่วโลกมาฮอดปัจจุบันนี้มีผู้ติดสะสมทั้งหมด251,267คนอันนั้นเป็นติดสะสมทั้งหมดเนาะแต่ว่าในจำนวนนี้ก็เซาไปแล้ว227,424,492คนปัจจุบันนี้ที่กำลังติดอยู่18,701,621คนและที่ติดใหม่ท่านผู้ชม New Case ทั่วโลกนี้มีผู้ติดใหม่เพิ่มอีก 139,667 คนทั่วโลกนี้เริ่มแต่มีพยาธิโควิดนี่มามีผู้เสียชีวิตไปทั้งหมด 5,074,054 คนเสียชีวิตใหม่เพิ่มอีก 3,066 คนนี่แม่นภายใน24ชั่วโมงผ่านมาเนาะวันนี้เอาไปเบิ่งอยู่ที่ประเทศลาวท่านผู้ชมประเทศลาวครับจะต้องขออนุญาตแชร์ Facebook ของลาวสตาร์เซ็นเคยเนาะก็เพิ่นก็ได้อัปเดตสถานการณ์การระบาดของพยาธิโควิด19ในสปป.ลาวประจำวันอังคารที่9พฤศจิกายน2021ก็คือมื้อนี้เองท่านผู้ชมมื้อนี้มีผู้ติดใหม่เพิ่มอีก 1,049 คนในจำนวน 1,049 คนนั้นอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์512คนหลวงพระบาง137คนแขวงเวียงจันทน์86คนบ่อแก้ว81คนจับประสัก46คนหลวงน้ำทา44คนคงสาลี31คน
บริคำไซเศร้าห้าคนใช้กองเศร้าเอ็ดคนสวรรณเขตเศร้าเอ็ดคนขมวด16คนอุดมไซ14คนสัญญาบุรี12คนไซสมบูรณ์3คนในจำนวนผู้ติดใหม่1049คนนี่ติดที่วันนำเข้าหันมี4คน1045คนหันมาติดอยู่ภายในประเทศติดอยู่ภายในสุมสนท่านผู้ชมมาฮอดปัจจุบันในทั่วประเทศลาวมีผู้ติดสะสมทั้งหมด 48,891 คนแต่ว่าในจำนวนนี้ก็ปินปวดเศร้าไปแล้ว 39,454 คนและปัจจุบันในที่ติดอยู่ 9,348 คนที่กำลังติดและปินปวดอยู่เนาะแต่เริ่มจะมีปัญหาโควิดนี่มามีประชากรลาวเสียชีวิตไปทั้งหมด89คนเสียชีวิตใหม่เพิ่มอีก3คนท่านผู้ชมก็ประมาณนั้นเนาะอยู่ที่ประเทศลาวท่านผู้ชมอีกเรื่องหนึ่งที่ข้าพเจ้าอยากจะล้มสุดท่านฟังก็ติดอยู่กับปัญหาการเปิดชายแดนเนาะท่านผู้ชมเมื่อวานนี่เนาะตอน12โมงกลางคืนชายแดนแคนาดาอเมริกาก็เริ่มเปิดให้ผู้เดินทางที่สักวัคซีนครบโดสแล้วเนาะบางทีฮู้กันเนาะท่านผู้ชมชายแดนอเมริกาแคนาดาปิดมาแต่เดือนมีนาปี2020ตามการให้สัมภาษณ์ของเจ้าหน้าที่ประจำการที่ด้านชายแดนของอเมริกาท่านผู้ชมเรียกว่าเปิดเดินมา USCPBUSPPB ก็คือ US Customs and Border Protection เพิ่นบอกว่าพวกเขาขอความร่วมมือให้ทุกคนมีความอดทนเพิ่นบอกเพราะว่าจะต้องได้ใช้เวลารอท่าดนพนักงานของเพิ่นมีจำกัดเพิ่นว่าสำคัญที่สุดนะขอให้ทุกคนนะเตรียมเอกสารให้พร้อมให้ครบถ้วนท่านผู้ชมและพร้อมที่จะให้กวดได้ทุกเวลาแม้ท่านจะบ่ถือกวดแต่ท่านก็ต้องเตรียมพร้อมให้ข้อมูลเนาะถ้าท่านถูกถามจะต้องได้แสดงให้เห็นเอกสารเหล่านั้นถ้ากรณีที่ท่านบ่มีวัคซีนท่านจะถูกตีครับทันทีโดยที่บ่ให้เข้าไปอเมริกาท่านผู้ชมสรุปง่ายๆมาเดี๋ยวก่อนที่ท่านจะเข้าไปด่านจะต้องมีเอกสารครบถ้วนธรรมดาแล้วเพิ่นจะบ่ถามเบิ่งเพิ่นจะถามแต่คำถามตัวอย่างว่าท่านไปไสจะไปอยู่โดนปันใดหรือว่าท่านซักวัคซีนแล้วบ่หรือท่านบ่มีการมีหยังต่างๆนี่เนาะท่านผู้ชมอันนี้แม่นคำถามโดยทั่วไปและบ่มีหยังแล้วท่านก็เพิ่นก็จะอนุญาตให้ผ่านไปแต่ว่าในกรณีที่ว่าเพิ่นอยากเบิ่งเอกสารเขาจำเป็นจะต้องได้ให้เพิ่นเบิ่งท่านผู้ชมแล้วบัดนี้อีกเรื่องนึงท่านผู้ชมบัตรขากลับบัดนี้ท่านจะต้องแสดงผลตรวจโควิด19นี่ที่เป็นทางลบภายใน72ชั่วโมงก่อนที่จะเข้ามาประเทศแคนาดาถ้าว่าท่านจะเดินทางไปอเมริกาหรือไปประเทศใดก็ตามเนาะบัดสิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าเตรียมเงินไปจ่ายค่าตรวจกรณีหนึ่งหันถ้าว่าหากท่านกวดไปแต่แคนาดาผิดแล้วแต่ว่าท่านไปอยู่บ่เกิน72ชั่วโมงท่านก็สามารถใช้ผลกวดตัวนั้นมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่อยู่ด่านได้คือกันเนาะแต่ว่าถ้าท่านไปกา72ชั่วโมงแล้วผลกวดที่ท่านกวดไปแต่แคนาดาหันจะบ่มีผลหมายถึงว่าท่านจะต้องไปเสียเงินกวดใหม่ท่านผู้ชมบัดนี้เวลาท่านกลับเข้ามาถ้าท่านบ่มีการแสดงผลกวดภายใน72ชั่วโมงนี้ผลกวดเป็นนิเกทีฟเนาะท่านอาจจะถึงใหม่ฮอด $5,000 ดอลลาร์ท่านผู้ชมที่ผ่านมาจนฮอดปัจจุบันนี่เพิ่นว่า 1,708 คนที่ถึงใหม่ไปแล้วนี่ก็น่าขึ้นเนาะท่านผู้ชมก่อนจะไปว่าแม่นว่าเฮาถึงอนุญาตให้ไปแล้วก็ไปรถบ่ขึ้นผลที่จะตามมาเวลาเฮากลับอันนี้เฮาต้องขึ้นเผื่อไว้ท่านผู้ชมอันนี้เอามาเล่าสู่กันฟังเนาะไปเบิ่งข่าวประกอบท่านผู้ชมอันนี้ท่านผู้ชมเป็นข่าวของ CBC ตามเคยเนาะก็เพิ่นก็ว่าว่า US land border is open เพิ่นก็หมายถึงว่าชายแดนอเมริกาแคนาดาน่ะ open แล้ว here's what you need to know สิ่งต่อไปนี้ที่ว่าพวกเราควรรู้ travelers should be prepared to show proof of vaccination but they may not have to ก็หมายถึงว่าผู้ที่ว่าจะเดินทางผ่านนั้นต้องเตรียมแสดง proof ก็คือหลักฐานเนาะว่าท่านได้รับวัคซีนแล้วแต่บางเรื่องก็บ่จําเป็นท่านผู้ชมบางครั้งเพิ่นอาจจะถามกวดหรือบางเทื่อเพิ่นก็อาจจะบ่กวดเพิ่นจะถามซื่อๆเนาะอันนี้ก็เป็นรายละเอียดที่ข้าพเจ้าได้เล่าสู่ท่านฟังไปแล้วเนาะเพิ่นเอา random check เนาะก็คืออาจจะเช็คเป็นบางคนผู้ได้โชคดีก็ถือกวดว่าสัญญาหรือว่าจะว่าผู้ได้โชคบ่ดีถือกวดก็ได้เนาะท่านผู้ชมไปฟังข่าวประกอบแล้ว There's about to be a lot more movement on both sides of border crossings like this. Any progress like that is really exciting. You know, our entire industry, our entire economy is really looking forward to getting back to normal. The U.S. is reopening its land borders with Canada for people who are vaccinated. Those crossing into the U.S. won't need a COVID-19 test.
but to cross back into Canada, they'll need proof of a negative PCR test done within the previous 72 hours. Those tests can cost hundreds of dollars. We're not going to be taking any chances with the health and safety of Canadians, so it could take a little bit more time, and people are just going to need to plan accordingly. The federal government has been under pressure to drop the pricey test requirement. All of these border policies are being actively looked at the moment. The last very important piece is the elimination of the PCR test. The border opened to American tourists in August, but businesses in Niagara Falls say the test is still a barrier. They didn't see an influx of Americans coming when the border opened up. Again, because of having to come into Canada and have to come with a negative test. While the streets are more lively now than they were last year, some say pre-pandemic normal still feels distant. So we know that although we've partially opened things up, it's not enough. People are like water. They'll take the path of least resistance. Unvaccinated travelers can continue to cross the U.S. border for essential reasons like trade and transport. However, by January, essential travelers will be required to be fully vaccinated. Talia Ricci, CBC News, Niagara Falls. So as you just heard, some are frustrated with the PCR testing requirements that remain. And for more on that, let's bring in infectious disease specialist Dr. Susie Hoda. And Dr. Hoda, how useful are these PCR testing requirements at this moment in the pandemic when you consider the vaccination rates and the case rates that we're seeing? Well, it is questionable, really, and it's hard to get empiric data on just how well these testing strategies have worked in capturing cases at the border. I mean, we want to keep things as safe as possible for travel, but at the same time, the PCR test you take at 72 hours before you cross the border reflects your status at that time only. And so people can incubate virus and bring it into the country without realizing it. What do you think needs to happen in the coming weeks or months in order for those testing requirements to be dropped? What sort of things will you be watching for? Well, the overall case counts in the U.S. have been dropping, but there are some hot spots that still have increasing or higher than like case counts. And so I think seeing some stability and reduction in the cases would be helpful, but also the vaccination rates in the U.S. are lower than they are in Canada by, you know, about almost 20%. So, you know, it's trying to see some better vaccine coverage, which I do think will be helped as well by having the younger age groups vaccinated. Dr. Oda, thank you very much. Thank you. ท่านผู้ชมนั่นก็เป็นคลิปวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องสายแดนอเมริกาแคนาดาเนี่ยนะท่านผู้ชมว่าผ่านเข้าไปแล้วก็กลับคืนมาอย่างต่างๆเพราะก็ว่าถึงเรื่องว่าเจ้าหน้าที่อยู่ด่านแคนาดาเนาะก็คือแคนาดานคัสตอมเป็นว่าเขาบอกกล้าเสี่ยงที่ว่าจะให้คนเข้ามาโดยที่บ่มีการตรวจพยานเนาะก็ดังที่ผู้เชี่ยวชาญเรียกว่าด็อกเตอร์ได้ว่าไปว่าบางทีเขาจะอาจจะนำพยานเข้ามาโดยที่เขาบ่รู้ตัวอันนั้นก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะที่ว่าเพื่อนจะต้องให้ท่านกวดพยานที่มีผลทางลบก่อนที่ท่านจะเข้ามาแคนาดาอันนี้ความหมายก็คือหนึ่งเพื่อป้องกันสุขภาพของคนแคนาดาโดยทั่วไปบอให้ผู้ที่ว่าไปเที่ยวมาแต่ต่างประเทศนำพยานเข้ามาเพราะว่าถ้าบ่มีผลกวดแล้วเขาจะบ่รู้ได้เลยว่าเขาจะนำพยานเข้ามาหรือบออันนี้เพื่อความแน่ใจเพื่อนจึงคอยว่ามีข้อบังคับว่าทุกคนที่ไปเที่ยวต่างประเทศกลับมาจะต้องมีผลกวดที่เป็นทางลบภายใน72ชั่วโมงเผื่อเขาทุกคนแต่ว่ากฎระเบียบนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคตเท่ากับเบิ่งกันต่อไปท่านผู้ชมมาเฮานี้คลิปสำหรับมื้อนี้ก็ถือว่าสิ้นสุดลงท่านผู้ชมก็ต้องขอขอบใจท่านผู้ชมอีกหนึ่งนาทีที่ตามชมคลิปของข้าพเจ้าตลอดมาเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด follow หรือกดติดตามเนาะจะเป็นอยู่ใน Facebook หรือว่าจะอยู่ใน YouTube เนาะอยู่ใน YouTube ทางกับไปหาสมพรสมอดแก้วท่านก็จะเห็นคลิปของข้าพเจ้าอยู่ในนั้นเริ่มแต่ต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้ราคาอยู่ในระบบรูคูทีวีท่านก็ไปเบิ่งอยู่ในเครือข่ายของเราทีวีแคนาดาท่านก็สามารถชมคลิปของข้าพเจ้าอยู่ในนั้นเช่นกันเนาะสุดท้ายนี้ขอให้พรให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงอยู่ดีมีสุขและปลอดภัยภาครักษาสุขภาพนะท่านผู้ชมขอขอบใจความเมตตาเป็นบุญกุศล